สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการโพธิธรรมสตอรี่ตอนที่1ป่าหุบใหญ่ดินแดนลับแลท่านทั้งหลายมีนิทานธรรมเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้คือในขณะที่บุรุษผู้หนึ่งนอนภาวนาจิตใจสงบคล้ายกึ่งหลับกึ่งตื่นจิตได้ออกไปท่องเที่ยวในภพภูมิอีกมิติหนึ่งถึงเมืองบางบดหรือที่รู้จักกันในนามเมืองลับแลภาพแรกที่เห็นก็คือมีทางเดินตัดลึกเข้าไปในพื้นดินเดินเข้าไปเห็นเป็นทางสามแพร่งจึงเลือกที่จะเดินเข้าไปทางด้านซ้ายก่อนเดินเข้าไปสักพักจึงเจอหมู่บ้านแต่จิตนั้นบอกว่าสถานที่นี้มิใช่บ้านเมืองของมนุษย์อย่างแน่นอนจึงเดินต่อไปเรื่อยๆไม่นานก็พบกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งดูหน้าตาผิวพรรณชาวบ้านแล้วงดงามยิ่งนักกิริยาก็ดูแตกต่างจากเมืองมนุษย์เราจึงได้ถามเขาไปว่าที่นี่ที่ไหนเขาก็ตอบมาว่าเมืองบางบดบุรุษผู้นี้จึงถามเขาต่อไปว่าแล้วความเป็นอยู่ยังทำมาหากินและทำบุญใส่บาตรเหมือนกันกับในเมืองมนุษย์ไหมชาวบางบดก็ตอบว่าเหมือนกันแต่ต่างกันตรงมิติของภพภูมิที่อยู่ต่อมาบุรุษผู้นี้เหลือไปเห็นข้าวของมากมายคล้ายกันกับพิพิธภัณฑ์ในที่นั้นเห็นมีภาพคล้ายกับโปสเตอร์อยู่จำนวนหนึ่งจึงได้เดินเข้าไปดูเห็นมีภาษาเป็นตัวอักษรอยู่ในภาพด้วยแต่เป็นตัวอักษรที่ไม่มีในโลกมนุษย์เราต่อมาเห็นมีภาพขนาดใหญ่แขวนอยู่จะว่าเป็นเจดีย์อยู่บนทุ่งนาก็ไม่เชิงบุรุษผู้นี้สงสัยจึงถามพวกเขาไปว่าเป็นภาพอะไรเขาก็ตอบไปว่าเป็นแผนที่ภาพของเมืองและบอกตำแหน่งต่างๆเมื่อได้เวลาพอสมควรแล้วจึงลาพวกเขาเดินย้อนกลับมาทางเดิมแล้วก็เดินไปสำรวจยังอีกเส้นทางหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปก็ได้ไปเจอกับเรื่องราวอัศจรรย์อีกแบบหนึ่งพอวันต่อมาจึงได้นำเรื่องราวไปเล่าให้หลวงพ่อฉลวยอาภาทโรพระสุปฏิปันโนแห่งที่พักสงฆ์โคกปราสาทฟังท่านบอกว่านิมิตดีนะในวันข้างหน้าจะได้ลงไปจริงๆที่เล่านิทานมาเสียยืดยาวเพื่อจะบอกทุกท่านว่าเมื่อวานนี้บุรุษผู้หนึ่งได้รับการเชื้อเชิญจากญาติธรรมท่านหนึ่งคือคุณเสนีซึ่งเป็นข้าราชกรมพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดนครราชสีมาเราเคยเป็นเพื่อนกันเมื่อครั้งเรียนศิลปกรรมเทคโนโคราชหลังจากได้พบกันไม่นานวิถีชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงมาทางธรรมดังนั้นเมื่อวานเขาจึงชวนให้ไปสำรวจพื้นที่ป่าหุบใหญ่ซึ่งเป็นป่าชุมชนขนาดใหญ่ในเขตบ้านงิ้วตำบลท่าจะหลุงอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะได้ไปฝึกภาวนากรรมฐานต่อไปเมื่อไปถึงที่นั่นในราวบ่ายโมงจึงได้พบกับพระอาจารย์สุวิทย์ท่านเป็นพระมหานิกายและบวชมาแล้วหลายพรรษาเมื่อเจอกันแล้วต่างก็ทักทายกันประหนึ่งว่าเคยสร้างบุญบารมีกันมาแล้วหลายภพหลายชาติ
ท่านดูมีกิริยานอบน้อมและเคารพในผู้มีธรรมท่านดีใจและปิติในใจด้วยการแสดงออกมาทางวาจาและกิริยาเมื่อทักทายกันพอสมควรแล้วท่านจึงพาเดินสำรวจพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ประมาณ1,000 กว่าไร่ตั้งแต่บ่าย 2 โมงจนถึง6 โมงเย็นใช้เวลาสำรวจโดยที่เดินผ่านป่าไม้ขึ้นเนินลงหุบและเดินรอบแหล่งน้ำราว4 ชั่วโมงสภาพของพื้นที่ป่าแห่งนี้ดูแปลกกว่าที่อื่นที่อยู่โดยรอบเพราะสภาพพื้นที่ทั่วไปของอำเภอโชคชัยที่อยู่ติดกับอำเภอเฉลิมพระเกียรตินั้นจะเป็นพื้นที่ราบไม่มีภูเขาแต่ว่าบริเวณป่าแห่งนี้กับมีพื้นที่คล้ายกับหุบเขามีหุบมีเนินลดหลั่นกันไปดูสลับซับซ้อนสมกับนามเป็นเมืองลับแลและที่แปลกสุดๆก็คือมีช่องก้อนหินน้ำตกเหมือนอยู่ในภูเขาซุกซ่อนอยู่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหุบผาหินหักพระอาจารย์สุวิทย์บอกว่าเคยพาเนนมาภาวนาที่นี่และเนนบอกว่าเป็นปากทางเข้าเมืองลับแลและเห็นประตูกำแพงตั้งอยู่บริเวณช่องน้ำตกนี้ท่านทั้งหลายขณะที่พวกเราเดินสำรวจพื้นที่ต่างๆนั้นบางแห่งบางเนินบางหุบก็ได้สื่อสารคลื่นบางอย่างและกลิ่นหอมออกมาเป็นระยะหากเนินใดมีกลิ่นหอมอบอวลผู้รู้บอกว่าภูมินั้นเป็นพวกของเหล่าเทวดาภูมิใดของพญานาคก็จะมีน้ำผุดไหลออกมาจากหุบผาเป็นลำธารไหลทั้งปีพอตกกลางคืนได้มีชาวบ้านพากันมาสวดมนต์ที่ศาลาชั่วคราวราว10 คนเมื่อชาวบ้านกลับไปหมดแล้วในป่าแห่งนี้จึงเหลือแต่พระอาจารย์บุรุษผู้หนึ่งและคุณเสนีบรรยากาศก็เงียบสงบลงต่างคนก็เข้าที่ภาวนาแม้นอากาศจะหนาวเหน็บสักปานใดแต่บุรุษผู้นี้ก็ตั้งใจภาวนาทั้งคืนเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ชาวโลกทิพย์และโลกวิญญาณดังที่เคยปฏิบัติมาก็ปรากฏว่ามีความสงบและรู้สึกดีต่อภพภูมิแห่งนี้ในโอกาสต่อไปคงจะได้มาอาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นที่ปลีกเร้นภาวนาจึงขออนุโมทนาและกราบขอบคุณพระอาจารย์สุวิทย์และอนุโมทนากับคุณเสนีด้วยทุกประการ